ี่ตลาดมาเสียงหอนออกจากตรงเนี้ยใส่พานข้างหลังกูจะกลับบ้านได้ไหมเนี่ยเฮ้ยชิบหายแล้วเนี่ยก็ไม่รู้มันเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวลองขี่วนๆดูก่อนลองก่อนเมื่อกี้ให้ขี่ตลาดหน่อยเดียวครับเบิ้ลๆแล้วมันคัดติดเนี่ยครับอู้ดอู้ดเลยเป็นอะไรวะลองขี่ดูฮะต้องขับช้าๆเป็นนะไม่แน่ใจเป็นเพราะอะไรนี้ไม่เป็นละเดี๋ยวเปิดชิวเป็นไรวะขับช้าๆเป็นนะน่าจะแถวคัดแถวอะไรอ่ะเดี๋ยวลองขี่ดูฮะขี่ไปในวัดแล้วกันไปไหว้พระกันก่อนเนาะตอนนี้บ่ายสองครึ่งแดดเปรี้ยงอ่ะแต่ก็ยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับอากาศดีครับมันอยู่รัฐเท็กซัสอะไรงี้หรือเปล่าโอเคนะไม่มีเสียงแล้วน่าจะพวกคัดขึ้นและฝุ่นมันจับหรือเปล่าโอ้โหครับคงไม่เข้าไปไหว้แล้วแหละคงแค่ขี่บนมาดูแล้วฮะพาเดี๋ยวพาบนเข้าไปครับเดี๋ยวนี้โอ้โหคึกคักเหลือเกินเข้าไปไหว้ซะหน่อยดีไหมเนี่ยโอ้โหวัดหลวงพ่อดำสมัยก่อนแบบเป็นโบราณแบบอิฐเก่าๆแตกๆนะครับดูเดี๋ยวนี้ดิเต็มเลยฮะเสียงดังอ่ะคงไม่เข้าไปไหว้แล้วกันไหว้ข้างหน้าแล้วกันนะไหว้แล้วไหว้เดี๋ยวนี้คนเยอะมากเลยต้องใส่จะแบบมาแก้บนกันเยอะเลยโอเคไปขี่รถเล่นกันดีกว่าดูแล้วเสียงดังรบกวนเราเมื่อก่อนนะผมมาแล้วหรอกเป็นแบบล้างๆไม่มีคนเลยนะตรงนี้เป็นป่าหมดเลยมีสระใหญ่ๆตรงนี้นี่เป็นดินหมดเลยนะนี่แบบเป็นหัวสงสัยคนถูกหวยกันเยอะโอ้โหสุดยอดเลยเดี๋ยวนี้ไปต่อก็คนคึกคักเลยเดี๋ยวนี้แสดงว่าคนต้องศรัทธากันมากนะครับทำไมก่อนตอนเด็กๆไม่มีคนเลยนะผมมาเล่นกับพี่ชายผม2คนผีจะหลอกตายแต่คือมันไม่เหมือนวัดเป็นวัดละมั้งก็มีแค่ศาลาเดียวก็มีหลวงพ่อตั้งสมัยก่อนจะนึกถึงแบบในอยุธยานะครับที่อยุธยาเป็นอิฐแตกๆอย่างนั้นแหละกำแพงข้างๆคือแตกลงหมดแล้วอ่ะมีแค่หลังคาที่คนบูรณะขึ้นมานะผมยังขโมยไอ้นี่มาเล่นที่บ้านหน่อยเลยนะไอ้แผ่นปิดทองเอามาเล่นนะเด็กๆดูเลยเดี๋ยวนี้คึกคักไปกันใหญ่ละเดี๋ยวเราไปอย่างนี้แล้วกันโอเคก็จะออกไปทางเมื่อเช้านะฮะขี่บนเล่นในหมู่บ้านก็แดดแรงนิดนึงแต่ค่อยๆไปเนาะจะได้โหแต่ลืมเอาแขนยาวมาว่าไม่เป็นไรหรอกดำไม่เป็นไรขับชิวๆโอ้มีม้าด้วยสมัยก่อนตรงนี้ก็ยังไม่มีอะไรเลยนะบ้านเพื่อนผมอยู่แถวตรงเนี้ยจำไม่ได้แล้วมันจะจำผมได้ป่ะไม่รู้ก่อนผมขี่จักรยานเล่นนะแถวนี้โอ้วิวทิวทัศน์ครับนี่เขียวจะกี่หน้านี้เพิ่งหน้าฝนนะมันเลยเขียวๆต้องมาเมษาสิ
มันจะแดดแดงหมดเลยนะสมัยก่อนหมดแดงหมดแล้วเดี๋ยวนี้ยังแบบโอ้เขียวขจีฮะเดี๋ยวขี่วนรอบเมืองดูแล้วกันเพื่อทดสอบรถเลยนะเดี๋ยวไปดูที่ศูนย์ฮอนด้าตรงนี้เปิดหรือเปล่านะถ้าเปิดเดี๋ยวให้เขาเปิดล้างฝุ่นเอาเข้ามาออกได้ไหมเพราะเดี๋ยวต้องกลับทางไกลเดี๋ยวต้องเดินทางไกลเผื่อมันมีปัญหาอะไรฮะชุดของชุดคัดไม่รู้ปิดหรือเปล่าถ้าปิดก็ตามนั้นแหละเราก็ไปกันค่อยๆไปเนาะเราเสียงนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะเวลาการเสียงเหมือนคัดติดอะคัดแม่งฝุ่นเกาะไม่ลงอะอะไรประมาณนั้นแหละประมาณยังเหลือครึ่งถังนะก็ปิดหมดเลยนะครับฮอนด้าก็ปิดนะโอ้ฮอนด้าปิดก็ค่อยขี่ไปแล้วกันวันนี้เดี๋ยวเราไปอ่างเก็บน้ำดีไหมโอ้โหไม่ได้เอาขัดเอ้ยขัดตั้งกล้องออกมาแต่ลืมเอากิมบอลมาไม่เป็นไรเออถ่ายคร่าวๆแล้วกันไปเที่ยวอ่างเก็บน้ำกันดีกว่าไหนๆอากาศก็ดีละเป็นใจนะจะได้ไม่เย็นมากครับบ่ายสองนะฮะไปแม่งบ่ายสองคนไม่มีอ่ะโล่งๆเลยเย็นๆคนก็จะมาออกกำลังกายกันนะครับนะมั้งไม่รู้นะก็ลองขี่ไปดูดีกว่าอ่ะอย่าปิดหมวกดีกว่างั้นปิดหมวกเปิดชิวไอ้ปิดซันไลเซอร์เปิดเอ้ยปิดหน้ากากปิดกระจกลงนะแล้วก็เปิดซันไลเซอร์ขึ้นเพราะว่ามันมืดเกินไปก็ดูครับข้างหน้าก็เป็นเทือกเขาครับข้างหลังเป็นนั้นก็จะเป็นเพชรบูรณ์นะครับก็จะเป็นเขาค้อเลยไปอีกหน่อยเดียวก็เป็นเขาค้อแล้วโอ้มีโรตัสด้วยเว้ย ไม่ค่อยได้มานะมาก็อยู่แต่บ้านไม่ค่อยได้ออกมาสำรวจนะครับวันนี้เอามอไซค์ออกมาก็มาสำรวจหน่อยค่อยขี่ครับเดี๋ยวรถจะได้รู้ว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็ยังไม่มีปัญหาอะไรฮะโอ้ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโรงเรียนไผ่สาลีพิทยาคมครับก็ผมเคยเรียนนะผมเคยเรียนถึงม.3นะครับโอ้วันนี้มีกิจกรรมกันด้วยนะครับโอ้มีอะไรไม่รู้นะแข่งอะไรกันเยอะแยะเลยก็ไม่ได้เอาเสื้อคลุมมาด้วยโอ้ร้อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรนิดหน่อยครับตากแดดสักชั่วโมงไม่เป็นไรหรอกมั้ง ไงก็ดำปี๋มีควายอยู่แล้วเราจะดำอีกสักหน่อยเป็นไรไปเนาะอ๋อตรงนี้ก็เป็นเทศบาลเมืองไผ่สาลีนะครับตรงนั้นก็เป็นอำเภอนี่ก็เป็นศูนย์ราชการของเมืองไผ่สาลีนะครับต้องเรียกอย่างนี้มาครับดูทางครับว้าวทางตรงลิฟต์กว้างโล่งตรงนี้เป็นโรงพยาบาลไผ่สาลีโอ้อาหารสัตว์มีตรงนี้ด้วยมีร้านอะไรไม่รู้มีรถมอเตอร์ไซค์จอดด้วยนะเฮ้ยมองมีหมามีหมาหมาสี่ขาโอ้ปลาปลาอยู่นี่นะก็อ่างเก็บน้ำก็อยู่บนเขาเนี้ยครับเขาเนี้ยก็จะเป็นที่เก็บน้ำทั้งหมดผมพูดเวอร์ไปหรอวะก็มีตรงเนี้ยอ่างใหญ่ๆอยู่พอสมควรนะเออมีรีสอร์ทด้วยไหมแถวนี้900เมตรโอ้ทางกว้างก็จะหมดแค่นี้เหรอเนี่ยเดี๋ยวขึ้นเขาไปหน่อยนึงก็ถึงแล้วครับเนี่ย
ไม่ไกลนะอ่างเก็บน้ำอยู่ข้างบนนี้เองต้องมีวัวด้วยเว้ยโอ้โหวัวเยอะเลยเว้ยไอเสียงเก่งๆนี่ไม่รู้เสียงอะไรนี่มันโอ้ไม่หาหมดเฮ้ยนี่ไงรีสอร์ทว้าวรีสอร์ทปั๊มๆบอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะไปแถวนี้ก็ให้ระวังวัวนะก็เด็กๆ ก็จะปั่นจักรยานมานะครับปั่นจักรยานมาแถวเนี้ยแดดค่อนข้างร้อนพอสมควรแต่ก็ไม่ถึงกับร้อนมากครับมันสลดสลัวนะหรือเปล่าวะหรือเราชินกับแดดวะผมไม่รู้ดิแต่ตอนนี้ก็ชินไปแล้วแหละแต่ก็ดีคือผมดำอยู่แล้วผมไม่กลัวอะไรนะดำจะขาวจะอะไรกับช่างมันว้าวขึ้นมาแล้วครับโอ้ข้างหน้านี่เองอ่างเก็บน้ำของเราแหมอยู่ไม่ไกลจากบ้านเนาะขับรถมาไม่กี่นาทีก็มีพระด้วยว้าวเดี๋ยวนี้เขาให้เข้าบอกว่าเข้าไปถ่ายรูปหน่อยได้ไหมน่าจะเข้าได้นะฮะเมื่อก่อนมันไม่เคยมีนะเมื่อก่อนมันลังๆโอ้ก็จะเป็นที่ถ่ายรูปนะว้าวไม่มีคนนะฮะโอ้โหโอ้ยน้ำเยอะเลยเฮ้ยน้ำไปไหนหมดโอ้ยเป็นอ่างเก่าไปเหรอเขาไม่เอาน้ำใส่แล้วเหรอโอ้มีควายด้วยนะของควายนะฮะเดี๋ยวเราจอดกันครับโอ้ยตรงกลางฝั่งนู้นมีควายฝูงควายป่านะครับใช่มีคนเลี้ยงวะไม่ใช่ควายป่าวะโอ้ยังไงครับอ่างเก็บน้ำเป็นไงฟังเสียงครับเดี๋ยวเอาเสียงจากโกโปรนะว้าวเงียบสงบดีนะฮะโอ้แสงดีครับลองถ่ายรูปดูไปครับ37องศากลับบ้านครับกูคุยกับผู้ชมใน YouTube นะกูมาคนเดียวกูกลับคนเดียวไปละขอบคุณสถานที่ขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาขอบคุณที่ช่วยดูแลลูกช้างเป็นอย่างดีขอบคุณมากครับไหว้พระก่อนครับอืม
มาร้อยหลวงพ่อครับผมมาคนเดียวแล้วผมก็กลับคนเดียวนะครับช่วยดูแลผมด้วยขอบคุณครับเสียงร้องดังเสียงคลัตช์ดังครับน่าจะเกิดจากฝุ่นนะฮะกับกระโดดคลัตช์นั่นรถอะไรโอเคครับโอ้รถนั่นรถสมัยก่อนเลยเนี่ยโทรศัพท์เก็บเรียบร้อยนะแล้วก็วันนี้คงพาเที่ยวเท่านี้เนาะขี่รถกลับกันดีกว่าเดี๋ยวเข้าไปดูในหมู่บ้านอีกรอบก่อนถึงบ้านก่อนวิ่งในร้อยหนึ่งแม่โคตรดีใจเส้นเนี้ยตอนเอาเว็บร้อยมาซัดนะนี่แม่งร้อยยี่คือเราเฉยๆว่ะไม่ค่อยขับดีกว่าเลยโอ้ยแขนน้ำปีครับพี่น้องแดดแรงจริงว่ะเราก็ได้รูปถ่ายไปเยอะเลยนะเดี๋ยวไปดูครับว่าผมได้รูปอะไรไปบ้างโชว์โชว์อะไรวะนั่นแหละเฮ้ยเป็นหมาป่าครับเมื่อกี้หมาป่าจะเข้าตรงนี้ของหมู่บ้านนะครับตรงนี้เขาจะเรียกว่าอะไรวะตรงเทศบาลเนาะตรงนี้ก็อันตรายนะนี่ครับเทศบาลอยู่นี่ฮะโอ้เล่นอะไรกันอยู่เทศบาลไม่มีวันหยุดนะไปทางไหนดีครับไปทางตลาดหรือทางซอยเล็กดีทางตลาดแล้วกันชมอะไรบ้างซอยเล็กๆจะไปดูอะไรนะมีแต่บ้านคนร้อนร้อนถังเฮ้ยถังนี้ขายด้วยเสียงเก่งๆไม่ดังยิ่งหายเลยไม่รู้เสียงอะไรนะยังหาไม่เจอเสียงเก่งๆอ่ะนี่เขาบอกว่าเป็นเสียงขาตั้งคู่นะผมก็ยังจับไม่เจอนะครับไม่ได้จับแล้วละอ๋อลืมบอกไปเนี่ยตรงนี้ครับที่ผ่านมาเป็นโรงเรียนที่ผมเคยเรียนตอนเด็กๆเรียนตอนป .6 ปีเดียวโอ้มีไอ้เพนเดอร์เว้ยป้ายแดงโอ้ผมก็ใช้เยอะนะไอ้เพนเดอร์เนี่ยโอ้ร้านสัตวแพทย์แล้วมีนะปีมีควายแล้วกูไม่ได้เอาแขนยาวมาเจี๊ยโคตรร้อนอะแขนไหม้หมดแอดไว้ตรงนี้ปิดบริการไปแล้วอ๋อเปลี่ยนย้ายฝั่งนะโอ้ย้ายมาฝั่งนี้
เนี่ยพอฝั่งนี้เองร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ร้านนี้ก็ยังอยู่นะฮะก็ยังอยู่หลายๆอย่างก็ยังอยู่เจริญพันธุ์นี่ไม่รู้จักนะนี่ดูก่อนมีร้านข้าวมันไก่ตรงนี้นะโอ้โหแม่ค้านี่บลุ่มตุ้มอย่างนี้เลยดีกว่าบลุ่มตุ้มเลยเรียกให้ผมมาซ่อมคอมให้ผมก็มานะครับผมไปคุยกับฝรั่งสายฝรั่งครับบลุ่มตุ้ม โอ้ไม่อยากเห็นข้าวมันไก่แล้วกินไม่ลงนะฮะก็กลับมาที่สู่ตลาดความเป็นจริงนะโอ้โหมีฝรั่งนะที่นี่ก็ฝรั่งเยอะนะเคยฝรั่งเคยฝรั่งเยอะก็จะอยู่ที่ประเทศภาษาลีนี่เยอะเยอะเลยละเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านเลยดีกว่าก็อยู่กันสุขสบายไปโอ้ร้านขายเป็นตกปลานี่อยู่มานานแล้วนะยังก็ขายดีอยู่เลยตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นร้านตอนผมมาลูกปลาออกมาขี่ช้าๆไม่ได้อันดังโอเคหาไปเที่ยวมาแล้วนะโอ้หาไปเที่ยวตอนบ่ายหมดละแขนหมดละเดี๋ยวตั้งขาตั้งคู่ไว้เดี๋ยวโอ้โหมันยุบบนดินมันยุบนะแต่ละคันจอดกันไข่เจียวนี่ครับหมาผมมาแล้วหมูมาไข่เจียวอยู่เยอะแล้วเนี่ยหมาไข่เจียวหมาไข่เจียวไม่หรอกไม่เขามีลูกชื่อไข่ไก่กับไข่เป็ดนะครับแต่มาชื่อไข่เจียวมาไข่เจียวจริงๆเลยเนี่ยเห็นไหมไข่แดงกับไข่ขาวตีปนกันเนี่ยกลายเป็นไข่เจียวไงลูกทำไมคะวนปุกเลยวนปุกเลยคิดถึงเหรอลูกโอเคเดี๋ยวไว้ต่อตอนคลิปกลับบ้านเนาะเดี๋ยวเตรียมตัวกลับ 4-5 โมงเย็นแหละครับแดดร้อนค่อยๆกลับกันตอนเย็นโอเคบายละเจอกันคลิปต่อไป